ชัยศรีอ่อนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะบอกว่าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านก็ได้รัฐบาลก็ได้พร้อมจะทำหน้าที่เต็มที่แต่วันนี้ก็ยังไม่ได้รับการเทียบเชิญให้เข้าร่วมรัฐบาลถ้าได้รับคำเชิญมาก็จะเข้าพิจารณาในที่ประชุมสส.และก็ที่ประชุมร่วมกับกรรมการบริหารพรรคเมื่อมติออกมาเช่นไรทุกคนก็ปฏิบัติเช่นนั้นการแสดงท่าทีเช่นนี้เหมือนกับการเอามติพรรคไปบีบบังคับสมาชิกอาวุโสของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าผู้อาวุโสของพรรคไม่เห็นด้วยกับการเข้าร่วมรัฐบาลอย่างแน่นอนครับผมในฐานะอดีตสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เข้าใจความรู้สึกของสมาชิกพรรคทุกกลุ่มและก็มองเกมการเมืองสำหรับประชาธิปัตย์ถือว่าทะลุปลุกโปร่งครับเชื่อว่ากรรมการบริหารและสสชุดนี้ต้องการที่จะใช้เสียงมติเสียงข้างมากเข้าร่วมรัฐบาลให้ได้ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ก็เป็นการทำลายชื่อเสียงเกียรติยศอุดมการณ์ศักดิ์ศรีของพรรคประชาธิปัตย์ที่สู้กับระบอบทักษิณมาร่วม20ปีครับและคิดว่าการตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยในครั้งนี้ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายทางการเมืองครั้งที่2ของพรรคประชาธิปัตย์ครั้งแรกเป็นการฆ่าตัวตายตอนที่พรรคประชาธิปัตย์มีมติ21-17เสียงเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาโดยอ้างเหตุผลว่าเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจนลืมคำประกาศของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และก็สุดท้ายก็เมื่อพรรคเข้าร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์คุณอภิสิทธิ์ก็ลาออกจากสสทันทีพรรคประชาธิปัตย์ก็เริ่มตกต่ำการที่เข้าร่วมรัฐบาลเพื่อสร้างผลงานเรียกศรัทธาคืนมาก็ไม่เป็นจริงตามที่ว่าจากจำนวนสส52คนลดเหลือ25คนจากคะแนนระบบบัญชีรายชื่อหรือ Popular Vote 3.9 ล้านเสียงเหลือ 900,000 เสียงนั่นแสดงว่าประชาชนเสื่อมศรัทธาต่ออุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์ก็เลยตกต่ำมากนี่ก็เป็นครั้งที่2ถ้าประชาธิปัตย์เข้าร่วมกับพรรคเพื่อไทยอีกก็จะทำให้ประชาชนมวลชนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ที่สนับสนุนประชาธิปัตย์เสื่อมศรัทธาจะทำให้คะแนนลดลงไปอีกเพราะอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์คือต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบการต่อสู้กับระบอบทักษิณมา20ปีและวันนี้อยู่ๆมาตัดสินใจจูบปากกันจับมือกันประชาชนที่เหลืออยู่ 900,000 คน 900,000 เสียงเขาจะคิดอย่างไรผมก็อยากให้กรรมการบริหารชุดนี้ได้ตระหนักถึงเรื่องนี้ว่าคนเขาอยากเห็นประชาธิปัตย์คืนชีพถ้าผมเป็นกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้ผมจะประกาศชัดเจนว่าประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านและก็ตรวจสอบและก็รักษาจุดยืนเดิมของประชาธิปัตย์นั่นก็คืออุดมการณ์เรื่องประชาธิปไตยและต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบถ้าเรียกศรัทธาคืนมาได้ประชาธิปัตย์ก็จะเป็นหัวขบวนของฝ่ายอนุรักษนิยมก้าวหน้าไม่จำเป็นต้องไปสะสมเงินทุนหาตังมาซื้อเสียงหรอกสู้กันด้วยอุดมการณ์ในสนามเลือกตั้งประชาธิปัตย์ก็สามารถที่จะชนะได้